สวัสดีค่ะฟังกะจะพาทุกคนมาเบิงมแมลงที่ฟังหมายถึงว่ามันผสมเกสรให้ฟังเนาะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเจ้าตัวนี้ละค่ะเห็นให้ฟังเบาแรงไปได้เยอะเนาะค่ะว่าต้องมาผสมเกสรแตงโมเองนะค่ะถ้าไก่ไปได้เดี๋ยวมันหนีเนี่ยค่ะก็เป็นตัวนี้แล้วค่ะแล้วก็จะมีตัวใส่น้อยๆก็นี่อีกจังน้อยเดี๋ยวมันแบบชาวมะตอมตอนเช้าแบบนี้นะคะเป็นการผสมเกสรดอกแตงโมไปในโตค่ะเพราะว่ามันตอมดอกตัวผู้ไปทั้งเสียผงของดอกตัวผู้สปอร์ค่ะมันก็จะติดขาติดไอลำตัวของแมลงไปเนาะค่ะแล้วมันไปตอมดอกตัวเมียอีกมันก็อาจจะไปรวงใส่ดอกตัวเมียได้เนาะค่ะนี่ก็เป็นการผสมเกสรง่ายๆที่ฟังบอกถึงไปนะคะที่ฟังว่าประการเบาแรงของฟังได้เยอะหลายยุ่นกับมีคนค้างจะมีหลายโตนะคะทำงานกันเยอะบางตัวก็จะตัวน้อยๆก็มีค่ะใช่อีนี่ละค่ะก็เอิ้นว่าโตอย่างบ่ก็เอิ้นว่าแม่งอย่างฟังก็บ่แน่ใจแต่ที่เห็นก็จะมีผมมีละค่ะที่มันจะมาผสมเกสรให้นี่นะคะคลิปนี้ฟังกันเลยพามาเบิ่งเนาะค่ะว่าพี่ที่ถามว่าแม่งอย่างที่ผสมเกสรให้ฟังเราฟังว่าต้องมาผสมเกสรดอกแตงโมเองนะคะกะตัวมือกี้เลยค่ะต้องโมหัวมันคือโตอย่างนะคะมันสื่อว่าแม่งอย่างฟังกับบอลูคือกันบอเคยได้ศึกษาค่ะแต่ก็จะบอมีพวงนี้อย่างเดียวหรอค่ะบอก็จะมีอีกพวกตัวน้อยๆเนี่ยค่ะเต็มเลยนี่คือยังผึ่งที่ฟังบอกไปนะคะตัวน้อยๆนี่เดี๋ยวให้เบิ่งค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยพวกนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะตัวเนี่ยเห็นว่าค่ะมันจะเกาะไปเรื่อยแล้วมันก็จะเฮ็ดให้ได้รับการผสมเกสรนะคะตัวนี้ก็จะเยอะค่ะนี่เดี๋ยวค่ะส่วนคลิปนี้ฟังกะมาถ้าเห็นเบิ้งแล้วเนาะค่ะพอดีมื้อนี้ก็เห็นท่วมมันพอดีก็เลยมาถ่ายให้เบิ้งวันนี้ล่ะค่ะตัวช่วยของฟางในการผสมเกสรดอกแตงโมค่ะส่วนคลิปนี้ฟังกะต้องขอตัวไปแค่ซ้ำนี้ก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ